ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wellness Channel วันนี้เล็กจะมาพูดถึงวิธีการทำให้กุยช่ายงามนะคะแล้วก็มาชวนปลูกกุยช่ายด้วยคือกุยช่ายนี่ปลูกครั้งเดียวมีกินตลอดปีตลอดชาติเลยค่ะเรื่องจริงค่ะอันนี้เดี๋ยวเล็กพามาดูนะคะมาดูก็นี่ค่ะคือเล็กปลูกไว้ในกระถางก็แตกนะคะท่านผู้ชมก็คือมานานแล้วนะอีกอย่างก็เล็กชอบตรงที่ว่ากระถางใบนี้มันใหญ่เนี่ยค่ะมันใหญ่ดินมันลึกแล้วทีนี้พอดินมันลึกปริมาณดินมันเยอะอย่างนี้ค่ะเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรลงไปต้นไม้มันก็เลยงามนะคะดูผักกุยช่ายเล็กงามมากค่ะต้นนี้คือต้องให้อยู่แดดนะคะท่านผู้ชมก็คือกอใหญ่มากอันนี้ก็คือปลูกกะต้นเดียวเล็กๆนะคะคือเสียดายมากไม่ได้ถ่ายตอนแรกให้ดูคือเล็กยังคิดว่าอ๋อสภาพแบบนี้มันจะรอดไหมอันนี้คือรอบที่3ที่4แล้วนะคะที่เราตัดออกไปกินแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่อีกนะเนี่ยค่ะที่ผักกุ้ยช่ายที่เขาไปกินกับผัดไทยนะคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมทีนี้มันมีวิธีการทำง่ายๆอยู่นะคะนี่ไม่เกี่ยวนะเป็นคุณนายตื่นสายสีส้มนะคะก็คือเล็กเอามาปากไว้นะเนี่ยเห็นไหมงามมากอันนี้คือเอามาซ่อมค่ะก็คือเอากิ่งเล็กๆมาซ่อมก็เพราะว่าแบบหอยมันมากินตอนที่ว่ามันยังไม่โตนะคะมันก็เลยมาถอนของเล็กออกไปนะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คือกอเดียวอันนี้ก็คือที่เล็กเห็นจากสายตานะสี่ต้นใหม่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคือปกติปลูกต้นเดียวนะคะนี่เหมือนกันนะเดี๋ยวแตกกอออกแล้วก็ทางนู้นอีกนะคะก็ในกระถางอันนี้ก็ปลูกกระถางแค่นี้ก็เก็บกินก็คือเราปลูกกินนะคะเราไม่ได้ปลูกขายนะให้มีกินตลอดเลยค่ะเดี๋ยวเล็กจะไปทำกุ้ยช่ายที่มันไม่งามนะคะก็คือต้นนั้นมันทิ้งไว้ไกลแล้วไม่ได้ดูแลแล้วอีกอย่างนึงมันไม่โดนแดดนะคะไปดูกันเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมในกระถางนี้ไม่งามเลยนะคะทำยังไงก็ไม่งามเพราะว่าคือมันอยู่ไกลนะคะทีนี้เล็กจะมารื้อใหม่ดึงขึ้นเลยเนี่ยค่ะดึงขึ้นเลยเนี่ยมันจะเป็นเง่าเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือรากเยอะมากไม่มีวันตายค่ะท่านผู้ชมถ้าใครซื้อมาจากตลาดถ้าติดรากนะซื้อมาเลยนะคะเอามาขยายได้เลยแต่ว่าถ้าเราปลูกจากเมล็ดมันก็นานนะคะนานกว่าที่เราปลูกกับต้นแบบนี้อันนี้คือได้กินไวอุ้ยเมื่อกี้หลุดอ่ะไม่เป็นไรเงาก็คงจะอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะเก็บมาด้วยเพราะมันไม่ตายนะคะฝังลงไปเลยพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็มาตัดนะตัดออกค่ะไม่ต้องเสียดายตัดแบบนี้เลยรากก็ตัดเหมือนกันค่ะรากตัดออกเลยนะคะไม่ต้องกลัวตายนะคะยิ่งแบบรากโดนตัดไปนะคะรากใหม่จะงอกขึ้นมาไวมากนะคะได้หลายต้นเลยนะเมื่อกี้เล็กนับดูในกระถางนั้นประมาณ1 2 3 4 5 6ประมาณ6ต้นเองนะคะแล้วมันก็จะเกิดกอขึ้นมาใหม่ตัดเลยนี่ค่ะปลูกใหม่เลยโอเคอันนี้ก็คือดินไม่แน่นนะคะดินมันไม่แน่นนะเราเติมดินลงไปเลยดินปลูกทั่วไปเลยนะคะดินที่ซื้อมาเลยง่ายที่สุดเทลงไปให้เต็มทำแบบง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะฝนนะดินมันจะไม่แน่นเท่าไหร่นะคะมันโดนน้ำนี่
ต้องเตรียมมาอีกกระถางนึงแต่เล็กจะปลูกให้ท่านผู้ชมดูนะคะก็คือสมมติว่ามัน2ต้นแบบนี้นะแยกออกเลยค่ะนี่นะคะแยกออกเลยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นกอมันก็จะได้ฟอร์มกอขึ้นมาเพิ่มอีกอย่างต่ำๆนะคะก็4ต้นนี่ปลูกครั้งเดียวค่ะได้กินตลอดไม่มีวันตายอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะว่ามันมียายมีนะคะยายมีบอกว่าปลูกตั้งแต่สมัยยายแกนะคะเพราะว่าตอนนี้ยายมีอายุแบบ70แล้วปลูกตั้งแต่รุ่นยายแล้วก็มารุ่นแม่นะคะแล้วก็มารุ่นยายมีอันนี้คือ3รุ่นแล้วนะนี่พอแล้วนะคะ1 2 3 4แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นกอเหมือนที่เล็กให้ดูเมื่อกี้นะคะไม่ต่ำกว่ากอนึงอ่ะ3หรือ4ต้นอ้วนๆนะคะอันนี้ก็คงจะสวยแล้วล่ะเดี๋ยวให้ติดสักพักนึงพอติดเริ่มติดนะคะเริ่มปรับตัวเริ่มติดมันก็จะมีใบอะไรงอกออกมาใช่ไหมแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเล็กจ้าไปหากระถางมาปลูกอีกนะคะถางได้แล้วค่ะจะใส่กระถางยาวเนี้ยนะคะแต่พอดีว่าเล็กจับดูดินในถุงเมื่อกี้นะคะดินมันร้อนเราจะต้องรดน้ำก่อนนะคะอย่าเพิ่งปลูกลงไปเลยเพราะว่าถ้าดินร้อนๆเนี่ยโดนรากมันก็จะเฉาจะติดยากขึ้นมาอีกบางทีอาจตายนะคะแล้วก็รดน้ำลงไปก่อนว่าเล็กใส่ถุงมือนะเลยไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็คือต้นเดียวก็จะปลูกขอตัดออกก่อนนะมันยาวไปนิดนึงนะคะบีบไม่ตายนะคะท่านผู้ชมไม่ตายไม่ต้องกลัวตายทรมานต้นไม้มันก็จะรู้สึกว่าต้นไม้ก็จะรู้สึกว่าโดนแกล้งนะคะมันก็จะเอาตัวรอดของมันเองนะปลูกครั้งเดียวค่ะปลูกครั้งเดียวมีกินตลอดอันนี้เรื่องจริงชั่วลูกชั่วหลานเลยนะคะถ้าปล่อยปะละเลยเกินไปนะคะอันนี้ปลูก2เลยแล้วกันบำรุงด้วยฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่อะไรพวกนี้ได้หมดนะคะได้เคยมาแล้วโอเคเนี่ยค่ะข้างล่างมันใส่ดินแล้วนะคะใส่ดินที่รดน้ำแล้วข้างบนโรยดินหน่อยเพราะว่าเล็กรู้สึกว่าดินมันน้อยไปนะดินก็จะอุ่นๆ นิดนึงเดี๋ยวรดน้ำอีกทีนึงนะคะโอเคได้แล้วนะคะอีกกอหนึ่งเดี๋ยวจะปลูกลงถุงดำใหญ่ๆดีกว่านะคะสำหรับปลูกลงกระถางก็เพิ่มมาอีก2กระถางนะเพราะว่าเล็กมี1กระถางแล้วนะคะแล้วก็มีปลูกลงดินด้วยอันนี้มาปลูกแล้วก็ชวนท่านผู้ชมปลูกว่าคือกุ้ยช่ายนี่ปลูกครั้งเดียวได้กินตลอดไปนะคะเผื่อใครยังไม่มีใครยังไม่ปลูกนะคะแล้วก็คือไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะคะใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็เอาไว้ที่มีแดดจัดนะคะเขาชอบแดดจัดนะกุ้ยช่ายชอบแดดจัดนะคะมันก็จะสวยเหมือนที่ได้ให้ดูตอนแรกนะคะโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะหวังว่าใครที่ไม่ปลูกก็จะนึกได้นึกขึ้นได้นะคะเรายังไม่มีนะคะแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นไม้ประดับได้ด้วยแล้วคือสีมันเขียวมากอะค่ะมันสวยดีนะคะท่านผู้ชมก็ลองมาปลูกแล้วก็มาหัดกินผักที่เราปลูกเองนะคะปลอดภัยได้ความสุขด้วยใครยังไม่ปลูกก็มาปลูกกันนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ